ึงอยากมีเรื่องกับกูเหรอมึงไม่กล้าเหรอเพราะว่ามึงรู้ว่ากูสิงเพชรคือผู้ที่ฟ้าทรงให้ลงมาเกิดโง่ไม่เลยโง่พ่อกูสิโง่พ่อพ่อใครพ่อมึงอ่ะพ่อแมวเราพบความจางตรงตรงเป็นอะไรขอเดชะเอาแหละไอ้นี่ตรงข้ามยิงปืนใหญ่มาหาเราแล้วสั่งให้ทำถวายบังคมฝ่าบาทใต้ฝ่าละอองทุลีทุลนทุลายทุลักทุเลทุเลทุลังวันเดียวนี้กระหม่อมฉันมาขึ้นเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าค่ะหล่อลงเบิ้ลมาเข้าเฝ้ากูได้เหรอวะดูแน่ไอ้กีบชื่ออะไรนะกีบชื่อกีบเหรอขอบคุณครับรับรางวัลก่อนน้องเบลครับก่อนที่จะถูกลงโทษครับขอบคุณนะครับพี่ปีเตอร์ขอบคุณครับแต่ตอนเดียวไอ้ทีฮะเดี๋ยวนี้ประเทศเราออกแบงค์ใหม่แล้วเหรอกูไปอยู่ไหนมาเนี่ยสิบนั่นน่ะไหนเออแล้วกูจะไปแลกที่ใครเนี่ยเอาซุปเปอร์ลีกมาดูสิเหรอมึงช่วยดูหน่อยสิเอารางวัลใครมาแล้วเบลดูที่หน้าบัญชีของใครครับเบลนะไอ้เกียรติไปรับรางวัลซะอันนี้เงินไทยรู้จักอันนั้นขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อฝากไว้ให้น้องบิงและของหนูแม่ขอใช้ด้วยกันครับแม่ขอบคุณครับไอ้ที่ทำไมเขียวๆเหมือนเป็นเมื่อกี้เลยวะให้ได้แน่นะแอตล่าคุณแหละเขาจุดออกไปนักศึกเลยไหมกระหม่อมฉันกีบมาขึ้นเฝ้าแล้วเพื่อนเขาขาดกูอยากรู้ว่าคำสั่งพระบิดาสั่งให้ทหารทุกคนมาเข้าเฝ้ากูกี่โมงวะ3 โมงเช้าพระพุทธเจ้าค่ะไอ้เนี่ยโดนแน่แล้วมึงอะไรกีบมึงมาเข้าเฝ้ากูกี่โมง6 โมงครึ่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วมึงมั่วปะเนี่ยทำไมอ่ะมึงมั่วแล้วมั่วยังไงอ่ะมึงมาที่หลังกูแล้วไงก็กูมาเนี่ย8 โมง 15 นาทีแล้วโดนไหมโดนเออแล้วไงแล้วมึงมีนาฬิกาปะเนี่ยก็ใส่มาอยู่6 โมงครึ่งไหนดูดิก็เนี่ย6 โมงครึ่งไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วใช่มันเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงวะที่ผายนาฬิกากูตายหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งนาฬิกามันตายอย่าลั่นอย่าลั่นยิ่งโมโหอยู่ไม่ได้กินโต๊ะจีนกูเนี่ยโจมตีนไปก่อนจบมึงมาเข้าเฝ้ากี่โมง6 โมงครึ่งฟาบานเออมึงรอดแมงฟุกเอ๊ะทำไมกูรู้สึกเหมือนว่าขาดใครไปอีกคนนึงวะใครอ่ะผมครูแก่ๆพ่อต้องเป็นมันหายหัวไปไหนวะเรียกมาเข้าเฝ้ากันครับพี่น้องนี่มากำลังไปส่งแดนเซอร์อยู่พุทธเจ้าค่ะเขารถไปเองนี่มันจะมีบางคนนั่งกับเขาแม่เขาไงแม่แม่เลยหล่อไหมล่ะแต่ข้างในน่ะไม่ใช่ใครเลยลูกฉันเองศึกสงครามเกิดขึ้นเราพาพงถูกจับได้ด้วยความที่รักตัวกลัวตายเป็นห่วงว่าลูกชายจะเดือดร้อนก็เอาลูกชายไปซ่อนไว้ในพงไม้จะพุ่งแสงแต่พบจับได้แต่ว่าทรงไม่ได้ฆ่าก็เลยมาอุปโลกให้ลูกชายเป็นถึงราชบุตรเลยแม่มองลูกชายก็เหมือนส่องกระจกอะยิ่งมองยิ่งหล่อหล่อติดใครนะหล่อติดฉันรีบเข้ามาเถอะนี่แฝดสอนรามไอ้ส่องกระจกแล้วเหมือนกันเปียบเข้ามาแล้วดีโมถวายบังคมพระเจ้าค่ะกระหม่อมราชครูผาพงมาขึ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าอ้าวไอ้ครูพระเจ้าค่ะมึงมาเข้าเฝ้ากูแล้วพระเจ้าค่ะกูรอมึงอยู่นานแล้วเมื่อสักครู่นี้ทหารเข้าเฝ้ากูสายไปบ้าง2-3 นาที
กูทำโทษมันตบมันบ้างไม่ก็เตะมันบ้างแต่ถ้าจะให้กูทำกับมึงแบบนั้นมันก็ดูกระไรอยู่มาเข้าเฝ้ากูสายผิดไปแล้วมึงไปทำอะไรมาขอเดชะพระยาไปสำคัญที่กระหม่อมราชภูผาภูมาขึ้นเฝ้าได้ช้าเนื่องด้วยกระหม่อมมัวแต่ไปเตรียมหาสิ่งของที่จะนำมาขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านนะพระเจ้าค่ะอาจจะมาช้าบ้างต้องขอพระอภัยด้วยจริงๆพระเจ้าค่ะไอ้ครูกูอยากจะถามว่ามึงเคยให้คำสัญญากับพระบิดากูไว้ว่าอย่างไรยามใดที่กูอายุครบ16พระชนสารมึงจะให้อะไรกับกูวะต้องเอากำลาพิชัยยุทธสงครามที่กระหม่อมต้องมอบให้พระเจ้าค่ะตำดับตำราพิชัยยุทธพิชัยสงครามนั่นแหละพระเจ้าค่ะนี่กระหม่อมนำมาให้ด้วยพระเจ้าค่ะของดีนะเนี่ยหายากไม่ใช่เจ้าจริงไม่ได้ใช่หรอกคุณกูเนี่ยไม่ได้ดูหรอกของเก่านะพระเจ้าค่ะเบาๆหน่อยเก็บรักษาไว้ให้ดีนะพระเจ้าค่ะฟาบาลกูอยากจะรู้ว่ายามใดที่กูอายุครบ20พระชนสารไอ้ครูมึงจะให้อะไรกับกูวะสิ่งที่กระหม่อมต้องทูลถวายนั่นก็คือหัวของกระหม่อมราชภูผาภูพระเจ้าค่ะดีรอให้ถึงวันนั้นสักก่อนวันที่กูอายุครบ20พระชนสารไอ้กูกูสิงเพชรจะเป็นคนกำพระแสงดำและตัดหัวของมึงด้วยมือของกูเองไอ้คนละพี่พูดอะไรอ่ะบอกฉันได้กินโต๊ะจีนคงดีหูหาเรื่องกูอยากให้ตั้งคำถามง่ายๆกับมึงมึงจะตอบกูได้ไอ้ครูครูอยากจะถามอะไรกับผมก็เชิญถามมาเถิดพระเจ้าค่ะกูอยากจะรู้ว่าระหว่างศิษย์กับครูเนี่ยใครมันเก่งกว่ากันวะตั้งแต่กระหม่อมราชภูผาภูเกิดมาไม่เคยเห็นศิษย์คนไหนที่จะเก่งเกินกว่าครูครูย่อมเก่งกว่าศิษย์พระเจ้าค่ะศิษย์เก่งกว่าครูเก่งกว่าศิษย์เก่งกว่าครูเก่งกว่าจะเก่งกว่ากูเลยเหรอสามครูสู้ได้กับพระราชภูเย็นพระเจ้าค่ะรบที่พ่อเดินทางต่อพระราชภูต้องเก่งกว่าใช่ไหมเมื่อถูกลูกชายตบหน้าเหมือนคนที่มานั่งบนไอ้มืดเจ้าค่ะทำงานหมับเฮ้ยมึงขำอะไรเนี่ยเวรออกมาคนแรกเลยมาขึ้นฟ้าคนแรกกูนึกว่ามันตัวอะไรตัวอะไรอ่ะตัวร้องก็ไปกินเขาส่งพระเตะแกงส้มมาหรือเปล่าพระเจ้าพ่อเมื่อถูกลูกชายตบหน้าเหมือนคนที่บ้านั่งบนไอ้ลูกหัวหรือตัวตนจำเป็นต้องทนต้องทนมันเหิมกล้ามเพิ่มบาปมาได้ยำยากคลี่คลายสักวันหนึ่งมึงต้องตายไปสู่อบายลงบ่อเหมือนเราเป็นคนสร้างปัญหาเมื่อส่งไอ้มาขึ้นหนอ
ับผมค่ะเดี๋ยวปวดหัวพอไอ้คู่ใจร้ายมึงพูดได้เสียงดังกูเจ็บหูเสียจังไม่น่าจะฟังสักข้อมึงพูดอะไรง่ายไม่ตรงใจกูเลยมาพูดหน้าตาเฉยมาเอ่ยเป็นช่อทำไมใช่ครูแล้วละก็จับฟันคอด้วยดาบมาพูดจาจ้วงจาอยากจะเอาดาบไปจ่อด้วยความเคารพเฮียงตบปากสำหรับอีปากปีจองสาใจมึงมึงจะเก่งกว่ากูแค่ไหนครูเฮ้ยครูกูตบหน้ามึงมึงไม่พอใจกูเหรอวะเปล่าหรอกพ่อเจ้าค่ะมึงไม่กล้าพวกมึงรู้ไงว่ากูสิ่งเพชรคือผู้ที่ฟ้าส่งให้ลงมาเกิดโถงไม้เหี้ยโดนพ่อมึงสิโถงพ่อพ่อใครพ่อมึงอ่ะตายไปแล้ววันนี้กูไม่มีอารมณ์จะซ้อมเพลงแบบเพลงทวนกูจะออกประพาสป่าล่าสัตว์ไอ้ปืนกินกูเจ้าค่ะจงเตรียมตัวให้พร้อมและไปกันได้ขอเดชะพระเจ้าค่ะโลกท่านการป่าจะเป็นอันตรายนะที่สำคัญกระหม่อมจะไม่ได้สอนวิชาเก่าทันให้กับพวกท่านเลยอย่าไปเลยนะพุทธค่ะเชื่อไอ้กระจกูเถอะไอ้ครูกูจะบอกอะไรให้มึงดูพวกมึงกำลังสอนจระเข้ให้ว่ายนะมึงกำลังสอนหนังสือสังฆราชทีละจะสืบไปยุ่งกูนี่จำไว้ไปได้แล้วสิงเพชรเจ้าไม่น่าทำแบบนี้กับพ่อนะนี่ครับพร้อมด้วยศิลปินฝ่ายหญิงในทีมงานสนุกสนานกันต่อไปครับพี่น้องเสียงปรบมือเป็นกำลังใจShot! Sure. Yeah. Oh.
มันหลับน้ำปากเป็นตัวน้ำหลับปากเป็นตัวน้ำว่าแล้วไปกล้าคุณเจ้าค่ะ
ตัดหัวมันเล่นเช่นผักปลาแล้วได้ก้าวพุทธเจ้าค่ะไอ้มือเก่งว่าคำสั่งมึงพุทธเจ้าค่ะมึงไปจับเสือมาเดี๋ยวนี้เสือกูจะหักคอเสือด้วยมือก็กูเองจะหักคอเสือมึงไปจับช้างป่ามาช้างป่ากูจะหักงาช้างด้วยมือก็กูเองเสือกับช้างน่ะแล้วฝ่าบาทเออใช่ป่ะเมื่อกี้เดินไปเข้าห้องน้ำหมาอะไรกวดวิ่งหอบแหกเลยกูเนี่ยมึงพูดอะไรเดี๋ยวกระหม่อมฉันจะหาให้ตามใจชอบพวกมึงทุกคนแยกย้ายกันไปเดี๋ยวนี้ย้ายให้กูต้องรอนานไอ้โอ๊ยเอ้ยไอ้ชื่ออะไรวะภูผาไอ้ภูผาเรียกเออเอามอไซค์มาไม่มึงวันนี้ถ้ามึงเอามอไซค์มาพองหรอกกูแข็งตายก่อนมึงนี่เกย์มอไซค์เอางี้ไม่ครบลิเกมอไซค์ทำไมอ่ะเราต้องอยู่กับไอ้ชุดม่วงนี่ไอ้นี่ลิเกแท็กซี่มึงไงรู้ดีว่ามันไปอาจารย์โอ๊ตทำไมไปหาเสือมาไปหาเสือเออมึงไปไหนไปหาช้างมาได้ไอ้นี่อ่ะโอ้โหน่ามึงหวานเกินไปว่ะเอาอย่างนี้มึงไปหาแมวน้ำมาไปไปหน้าเหมือนละมั่งไงนี่เฮ้ยเมย์กูเพิ่งเนี่ยหาเวลานี้มานานวันนี้ได้ช่วงมึงรู้ไหมตอนนี้กูรอโอกาสนี้มานานแล้วไอ้สิเพชรมันกล้าตกหน้ามันกล้าใช้พวกเราวันนี้นี่แหละกูเนี่ยเว้ยจะใช้งูจงอางตัวใหญ่ๆนี่แหละงูเหรอเอองูอ่ะงูเฮ้ยเลวมากมึงสองคนอย่าคิดว่ากูไม่ได้ยินนะมึงเอางูมาฆ่าเจ้ากูเฮ้ยๆมึงได้ยินผิดเปล่ากูได้ยินมึงเนี่ยไอ้งูเห่าอยู่ใต้บันลังอย่าฆ่าเจ้ากูเหรอเลวไม่มีที่ติใจเย็นก่อนคุยกันได้มึงกับกูอะไรเนี่ยงูเห่ามึงให้กูทำไมเอาไปกัดมันเอ้าไม่ชอบมันโกงวันนี้นะฆ่ามันตายแล้วมาอยู่ข้างหน้ากูมีคณะด้วยเออคณะอะไรไอ้คมลูกพนมสารคามชื่อไอ้คมประเทศอย่าถามไว้นะนึกไม่ออกเก็บไว้ให้ดีเฮ้ยวันนี้เป็นวันของเราไปที่จะแค่ท่านผู้ชมที่เคารพไม่มีแม้แต่สัตว์เล็กใหญ่ที่จะผ่านไปมาด้วยบารมีของพระองค์พระองค์เลยทรงพระบัณฑิตอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่เลยหารู้ไหมว่ามีตาที่เกียรติโลกได้ปล่อยอาสนพิษร้ายได้ร่อนคืบคลานเข้ามาหวังจะฉกกัดร่างของลมสิงห์แล้วสิงห์เห็นแล้วจะมาชกเราต้องเข้าไปตีงูลมสิงห์ตกใจตื่นอย่าให้มันหลบหนีไปได้เราได้สร้างความดีงูใหญ่กว่างูกูมันหยิบอะไรขึ้นมาเนี่ย
กบาลกูไม่ต้องคำคุณบูชาโทษเขียนไปไหมมาช่วยไว้แท้แท้ให้รอดพ้นจากความตายถูกกูกันกลับมาตบหน้าข้าพเจ้าถ้ารู้แบบนี้นะปล่อยให้กูกลับตายซะดีกว่าไอ้หนุ่มมึงแหม่เฮาแล้วเกินเสียก็ไม่มีเราต้องขออภัยเจ้าด้วยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่เจ้ามาพูดจาแบบนี้แสดงว่าเจ้ายังไม่รู้สินะว่าเราเป็นใครถ้าเป็นใครใหญ่มันจะได้เราจะแนะนำตัวให้เจ้าได้รู้จักเราเองเป็นสายเลือดของกษัตริย์แสงไตรภพแห่งมหากาลนครให้นามว่าสิงเพชรผู้ที่ฟ้าทรงนี่ลงมาเกิดเจ้าพี่วังเจ้าเว้ยฟ้าทรงลงมาเกิดดูพุทธเจ้าค่ะไอ้เกมไอ้เกมเฮ้ยนี่ขนาดเหยียบขอเดชะฟ้าบาทว่าไงเหยียบมาเลยไม่ต้องกลัวกระหม่อมฉันหนักหรอกกูก็วางเท้ากูไปแล้วเนี่ยเฮ้ยกูว่าเจ้าเป็นโควิดว่ะทำไมมันเริ่มกินปอดแล้วมึงเห็นไหมน่ะบวมเป็นลูกเลยมึงไม่เห็นก็ขาเข้าเขาแล้วเลยฟ้าบาทไม่ต้องกลัวกระหม่อมฉันหนักขอเดชะไหนลองพังแหนตีนสินี่มีล่าติดอยู่นี่หมดเลยนี่ใช้มีล่าด้วยแกงส้มฉันยังหล่ออยู่ไหมเนี่ยขอเดชะกระหม่อมฉันหล่อลงเลยซัดหน้าเพิ่มด้วยไม่รู้ว่าพระองค์ท่านคือองค์กษัตริย์สิ่งที่กระหม่อมขอประทานอภัยด้วยผู้ชมไม่เป็นไรหรอกเจ้าหนุ่มคนที่ไม่รู้คือผู้ที่ไม่ผิดที่เราตกหน้าเจ้าไปอย่าถือสาก็แล้วกันไม่เป็นไรผู้ชมค่ะเอมีชื่ออะไรวะกระหม่อมนามรุ่งไพรผู้ชมค่ะเจ้ารุ่งไพรและไอ้เสื้อขาวล่ะมีชื่อว่าอะไรวะไอ้ผลอได้ยินเจ้ากูถามไหมเนี่ยพี่ครับได้ยินเจ้ากูยังไม่ได้ยินพี่จะยินก่อนแอ๊กเลยไม่ใช่แอ๊กอย่าทะลึ่งเจ้าถามตอบเจ้ากูมึงก็บอกเขาสิชื่ออะไรอ่ะอย่ายุ่งนะเพื่อนนะอย่ายุ่งครับพี่ครับโหจะตอบมันจะใครก็ชื่อมึงชื่ออะไรแล้วไอ้คนนี้ชื่อว่ารุ่งไพรใช่ค่ะและไอ้คนนั้นน่ะชื่อว่าอะไรวะไอ้ผลอเฮ้ยพอเล่นซิทคอมแล้วแอดจะแล้วพี่ครับพี่ฮะพี่พี่แป๊บนึงพี่อย่าพี่พี่ใจเย็นผมขอโทษพี่โอ้กระคิ้วตัวขาดบ้านเลยมึงเอาผ้าโต๊ะจีนมานุ่งเหรอผมจะไอ้เมียเอากางเกงยางตายใส่แก้วผมจะห้ามพี่แบบมันหลุดพี่อย่าทะลึ่งกับลิเกแบงค์ดอนนะโอ้แบงค์ดอนด้วยดอลล่าเหรอดอลล่าชื่ออะไรตอบเจ้าหม่อมฉันมีนามว่าลุงพลด้วยค่ะเฮ้ยชื่อไอ้โผล่เนี่ยลุงพลครับมึงฆ่าน้องชมพู่ไม่ใช่คนละพลกันพี่พลไหนผมพลยุทธยาพลยุทธยาใช่เป็นโควิดนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่พี่พลไหนพลยุทธยาอยู่อุทัยอยู่แยกอุทัยครับโอ้มึงย้ายบ้านไว้จังมันชื่อไอ้โผล่คุณเจ้าข้าพามันจุดประทัดเราต้องขอบใจเจ้าที่เจ้าหวังดีต่อเราครั้งนี้เนี่ยเจ้าต้องจำคำพวกเราเอาไว้แล้วกันเจ้ารุ่งไพรมื้อนี้เองเป็นคนช่วยข้าเอาไว้มื้อหน้าข้าเนี่ยจะเป็นคนช่วยข้ามาถ้ามีโอกาสเราคงได้พบกันเจ้าเสด็จพระเจ้าข้ากลับได้แล้วอย่ายุ่งในน้องทีหลังนะเฮ้ย